มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับพาไปที่เกาะห้องจังหวัดกระบี่ครับมีสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่ตอนนี้ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลายคนบอกว่านี่มันคืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันคือตัวอะไรกันแน่ไปดูครับนี่แหละครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ชาวต่างชาติตอนนี้เนี่ยเขาต้องแห่กันไปนะครับที่เกาะห้องตำบลเขาทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่หลายคนพอเห็นตัวนี้จะนึกถึงเพลงของบางฮาซันนะที่ติดหูในช่วงที่ผ่านมาที่แบบมันคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยโอ้นั่นน่ะสิใช่ไหมนั่นคือคำถามเลยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรผู้ชมรู้จักไหมคะคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยใครเคยเจอตัวนี้บ้างพิมพ์กันเข้ามาหน่อยนะพิมพ์กันเข้ามาหน่อยบอกเลยว่าของผมเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะมันคืออะไรก็ไม่รู้นักท่องเที่ยวหลายคนบอกไม่เคยเห็นลักษณะลำตัวมันจะแบนๆเป็นรูปไข่ไม่มีส่วนหัวที่ชัดเจนนะครับแล้วดูหลังมันจะนูนๆ นะแล้วก็มีลักษณะเป็นเปลือกคล้ายกับเกล็ดเปลือกแข็งๆอ่ะเหมือนแบบประมาณแปดเกล็ดนะครับเรียงซ้อนเหลื่อมกันแบบนี้เกาะอยู่บริเวณโขดหินเป็นจำนวนมากสรุปแล้วครับพอไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ทราบว่าตัวนี้คือหอยลิ่นหรือเขาเรียกว่าลิ่นทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่พัฒนาการมาจากบรรพบุรุษที่มีอายุยาวนานกว่า500ล้านปีถือว่าเป็นสัตว์ยุคไดโนเสาร์นู่นเลยนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันปกติเจ้าลิ่นทะเลเนี่ยจะหากินตอนกลางคืนแล้วจะพอตอนกลางวันเนี่ยจะมาซ่อนอยู่บริเวณซอกหินแบบนี้ซ่อนตอนกลางวันออกหากลิ่นตอนกลางคืนพอน้ำมันลงน้ำทะเลลงเราก็จะเห็นตัวลิ่นทะเลที่ซ่อนอยู่ตามซอกหินแบบนี้นั่นเองถ้าถามว่าแล้วกินได้ไหมพูดถึงฮาซันน่ะโอ้นั่นน่ะสิเขาบอกกินได้นะคุณปัจจุบันเขาบอกมีเมนูพื้นบ้านสุดอร่อยอันนึงเขาบอกนำเสนอมากก็คือยำหอยลิ่นมันจะกินยังไงก็น่าลองเหมือนกันนะนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมไปในกระบี่ก็ลองทานดูเกาะห้องกระบี่นะครับเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยแซ่บมาก